بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราเรียนกันในครั้งที่แล้วก็คือเรื่องละหมาดซุนนะห์หรือละหมาดสุนัตซึ่งก็จะแบ่งการละหมาดเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือการละหมาดฟัรดูอันนี้จำง่ายฟัรดูก็มี5เวลาและที่เหลือทั้งหมดก็เป็นละหมาดซุนนะห์มีละหมาดอะไรอีกไหมที่เป็นฟัรดูอีกนอกจากละหมาดฟัรดู5เวลามีไหมไม่มีแต่ถ้านึกถึงการละหมาดที่เป็นฟัรดูกิฟายะห์ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือการละหมาดญะนาซะห์นั่นเองการละหมาดญะนาซะห์เนี่ยถูกกำหนดให้เป็นฟัรดูกิฟายะห์แปลว่าจะต้องมีคนหนึ่งคนใดเนี่ยกระทำในหมู่กลุ่มคนในญะมาอะห์ของเราถ้ามีคนอาบน้ำไม่หยัดเรียบร้อยแล้วอย่างฉันเนี่ยพี่น้องนะถ้ามีผู้หญิงตายเนี่ยฉันอาบไม่ได้นะอาจารย์ความรู้เยอะดีไปอาบให้หน่อยน้องสาวฉันเสียชีวิตฉันบอกปกติตอนน้องมีชีวิตเนี่ยเคยเรียกฉันไปอาบไหมก็ไม่เคยเรียกพอตายเรียกฉันไปอาบเห็นไหมไอตอนมีชีวิตยังรู้เลยใช่ไหมว่าอาจารย์มาอาบได้ยังไงน้องสาวฉันเขามีเอารอแล้วเวลาตายไปแล้วเนี่ยจะให้ฉันไปอาบได้ยังไงเหมือนกันคนที่ฉันจะอาบได้ผู้หญิงเนี่ยมีแค่คนเดียวเลยเมียดีมากแต่พอดีเมียมีมากกว่า1คนก็อาบได้เพิ่ม เอาไม่ตีเราเขาทยอยตาย เราดีเราจะไปก่อน ถ้าใครมีภรรยามากกว่า1คนก็อาบเพิ่มได้ถ้ามีคนเดียวก็อาบได้คนเดียวแม่เหรอแม่นี่ฉันก็เห็นเอาร้อไม่ได้จริงแม่ก็เห็นเอาร้อไม่ได้ปกติเนี่ยคือฮัจญะต้องเข้าใจก่อนมันคือการอาบน้ำอาบน้ำเนี่ยมันต้องแก้ผ้าไหมมันก็ต้องแก้นะ แต่แน่นอนเขาก็จะมีขั้นตอนในการปิดเอาไว้แต่มันก็ต้องไปเอาน้ำไปราดให้ทั่วยังไงมันเห็นอยู่แล้วคราวนี้มะฉันเนี่ยก็มีเอาร้อนั้นเมื่อมะมีเอาร้อเนี่ยจะไปดูมะแก้ผ้าไม่ได้เห็นไหมมันต้องเพศเดียวกันถึงจะอาบน้ำกันนั้นน้องสาวฉันมะฉันที่รักเหลือเกินเนี่ยนะฉันก็ไม่อาบให้ไม่ได้เพราะศาสนากำหนดแบบนี้มีอย่างเดียวเลยที่ใกล้ชิดกับเรานอนกับเราทุกวันก็คือภรรยาเราเช่นเดียวกันผู้หญิงจะมาอาบน้ำให้ผู้ชายก็มีกรณีเดียวก็คือกรณีสามีบางคนเนี่ยไม่รู้ผู้ชายบางคนเนาะอาบกันเสร็จพอภรรยาเขาอยู่ไล่ออกไปเลยบอกภรรยามันออกอยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่ด้วยแต่ภรรยาอาจจะไม่ถนัดในการยกในอะไรก็ให้เขาอยู่ด้วยแล้วก็อยู่ร่วมในการที่จะอาบหรือล้างไปด้วยเพราะว่าเขาสามารถเห็นเอาร่อของสามีเขาได้เห็นไหมดังนั้นลูกสาวฉันยังอาบไม่ได้ตอนนี้ยังอาบได้เพราะยังเด็กอยู่ตอนนี้ชีฟ้านะพอโตเป็นสาวหน่อยก็ต้องแยกกันแล้วให้แม่เขาอาบน้ำให้ฉันก็ไม่ได้ยุ่งละนะดังนั้นศาสนาเนี่ยวางขอบเขตเอาไว้ละหมาดญะนาซะห์อันนี้เป็นฟัรดูกิฟายะห์คนที่จะมาตามฉันไปละหมาดต้องเพศเดียวกันเท่านั้นฉันถึงจะไปอาบให้ได้นะมีอะไรอีกไหมที่เป็นฟัรดูก็หมดแล้วนะเพราะฟัรดู5เวลาแล้วก็อีกอันหนึ่งสำหรับผู้ชายก็คือละหมาดจุมูอะห์ละหมาดวันศุกร์ผู้หญิงจำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์ไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะแต่ถ้าในกรณีที่เรามาละหมาดวันศุกร์ก็ถือว่าพ้นไปเลยของละหมาดและละหมาดบ่ายอย่างบางคนเนี่ยอาจจะวันศุกร์มาทำธุระสุเราขึ้นไปละหมาดจุมูอะห์กับอะไรกับที่มัสยิด กลับมาบ้านต้องละหมาดซูรีไหมไม่ต้องแล้วพ้นแล้วแต่ถ้าผู้หญิงจะเลือกละหมาดที่บ้านสมมุติเขาละหมาดกันวันศุกร์เราไม่ขึ้นนะเรานั่งอยู่ได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะไม่มีใครไปว่าหรอกนะเพราะไม่บังคับเรื่องนี้เรื่องละหมาดวันศุกร์เนี่ยเป็นของผู้ชายที่ถูกบังคับแต่ถ้าเราอยากจะไปละหมาดศาสนาก็ไม่ห้ามนะแต่ไปว่าไม่ได้ว่าทำไมนี่เขาคุตบาแล้วทำไมไม่ขึ้นไปฟังแต่นี่ก็ต้องระวังนิดนึงบางทีเขาคุตบาเราอยู่บริเวณเราก็แซดเลยคุยเลยอันนี้ก็ให้มันดูเหมาะสมหน่อยนะดังนั้นเวลามัสยิดไหนที่เขามีเสียงตามสายมัสยิดหลายๆมัสยิดมีเสียงตามสายคุตบาไปถึงบ้านนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอฟังคุตบาจบถึงละหมาดบ่ายเราสามารถละหมาดได้เลยแต่ผู้ชายที่มาละหมาดวันศุกร์เนี่ยจะไปบอกเดี๋ยวผมละหมาดก่อนนะสองรอกะเดี๋ยวค่อยฟังคุตบาทีหลังไม่ได้ต้องตามเขานะคราวนี้พี่น้องรู้ไหมว่าละหมาดซุนนะเนี่ยถ้าแยกครั้งที่แล้วฉันแยกละประเภทใหญ่ๆก็คือประเภทที่เป็นมุกอยยัดก็คือละหมาดที่มีเวลาเจาะจงมีชื่อเจาะจงมีสาเหตุเจาะจงก็ทั้งหมดที่เราจะเรียนกันเนี่ยเรียกมุกอยยัดทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นละหมาดดูฮากิยามุลเลนรอวาติบละหมาดอีดละหมาดจันตะฆาตสุยะฆาตละหมาดขอฝนพวกนี้ถูกเจาะจงหมดมีช่วงเวลาในการกระทำมีเวลามีร็อกกะอะที่ถูกกำหนดเอาไว้แต่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยเขาเรียกประเภทไม่มีการเจาะจงอะไรเลยนะเรียกว่ามุตตะลักละหมาดซุนนะมุตตะลักนะครับซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนไม่ได้กระทำทำไมไม่ได้กระทำล่ะก็ไอ้มุกอยยัดเนี่ยไอ้ที่ถูกเจาะจงเนี่ยก็บรรณาแล้วเยอะไปหมดแล้วใช่ไหมไม่ไหวจะเก็บแล้วอ่ะแล้วจะไปมุตตะลักอีกโอ้โหฉันก็เอาเฉพาะที่มันมีเจาะจงละกันแค่นี้ฉันก็เยอะแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายแต่ก็เรียนเอาไว้ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกว่าอีซาซัลลาอะฮะดุกุมุสซอลาฟีมัสยิดิฮีนบีสั่งกับผู้ชายทั้งหลายบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยเวลาถึงละหมาดเวลาเนี่ยให้มาละหมาดที่มัสยิดกันนะหมายถึงละหมาดฟัดดูนะให้มาละหมาดที่มัสยิดนะฟัลยะจัลลิบัยติฮีนาซีบันมินซอลาติฮีและให้แบ่งส่วนหนึ่งจากละหมาดของเขาเนี่ยไปไว้ที่บ้านพี่น้องครับท่านนบีต้องการอะไรต้องการให้ที่บ้านเนี่ยมีการละหมาดในบ้านด้วยเพราะสมัยก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมุ่งมาที่มัสยิดอย่างเดียวมัสยิดในสมัยก่อนเป็นจุดศูนย์รวมเป็นบ้านของคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์พี่น้องคิดดูนะเวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงทะเลเขาไม่ได้คิดถึงภูเขาเวลามีปัญหาไม่สบายใจนึกถึงอะไรนึกถึงมัสยิดไปมัสยิดเป็นที่ฟังเรื่องศาสนาเป็นที่ละหมาดเป็นที่อ่านกุรอานเป็นที่ซิกเราะห์จะมีความสงบอย่างมากในการทำอิบาดะห์ทำไมล่ะเวลาที่เราอ่านกุรอานที่บ้านเราอ่านไม่ได้อรรถรสเหมือนอ่านตอนที่เรานั่งอยู่ในมัสยิดเพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งรบกวนเยอะเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก็ภรรยาอาจจะไม่ใช่รบกวนหรอกนะอย่าพูดกันไม่ได้อาจจะขอร้องตรงนู้นตรงนี้นะแต่ถ้าเราอยู่ในมัสยิดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเอาหัวใจมุ่งไปอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อใดที่เราออกจากสุเราไปเรื่องบรรณาเต็มไปหมดแต่ถ้าเราอยู่ในมัสยิดเนี่ยเหมือนกับใจเราสงบนะคราวนี้นบีจึงบอกว่าอย่าได้ให้บ้านของเราเนี่ยไม่เหลืออิบาดะห์เลยเพราะทุกคนมุ่งมาสุเรากันนบีจึงบอกว่าฟะจาอัลลิบัยติฮีนาซีบันมินซอลาติฮีให้แบ่งส่วนหนึ่งของการละหมาดตรงเนี้ยไว้ที่บ้านของท่านด้วยหมายถึงละหมาดซุนนะห์นั้นละหมาดซุนนะห์เนี่ยพี่น้องไม่ต้องมามัสยิดนะหมายถึงผู้ชายด้วยนะผู้หญิงเนี่ยทั้งฟัดดูทั้งสุนัตอยู่ที่บ้านหมดแต่ผู้ชายเนี่ยเก็บสุนัตเอาไว้ที่บ้านบ้างฟาอินนัลลอฮะอัลซะวะจัลจาอิลุนฟีบัยติฮีมินซอลาติฮีคอยรอเพราะความจริงแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงบันดาลให้เกิดความดีงาม ในบ้านหลังนั้นอันเนื่องจากการที่เขาละหมาดที่บ้านอันนี้ต้องวงเล็บนะละหมาดสุนัตนะต่อมาครับนบีบอกต่อว่าอิจอาลูมินซอลาติกุมฟีบูยูติกุมวะลาตัตตะคิรูฮากูบูรอท่านทั้งหลายจงทำให้จงละหมาดนะในบ้านหมายถึงละหมาดสุนัตที่บ้านนะครับวะลาตัตตะคิรูฮาอย่าทำให้บ้านของเราเนี่ยเหมือนสุสานกูโบสเพราะกูโบเนี่ยไม่ได้เป็นที่ทำอิบาดะห์อย่างแรกเลยที่อิสลามห้ามการละหมาดเนี่ยสถานที่แรกที่เราต้องรู้เลยเนี่ยนะห้ามละหมาดที่ไหนกูโบที่บ้านเราเนี่ยละหมาดได้ทุกห้องนะยกเว้นห้องไหนที่ห้ามละหมาดห้องน้ำห้องนอนละหมาดได้ห้องรับแขกได้ห้ามไปละหมาดห้องน้ำนะบางคนบอกอาจารย์ห้องน้ำนี่อย่างสะอาดเลยนะฉันนี่สุขภัณฑ์อย่างแพงนั่นแหละไม่เกี่ยวถ้าเป็นห้องน้ำเนี่ยห้ามละหมาดห้องน้ำเอาไว้ขับถ่ายเอาไว้อาบน้ำนะไม่ใช่ที่ของมันในการที่เราจะไปทำการละหมาดและก็ไม่ใช่ที่ที่เราต้องไปนั่งวิกรุลล้อในนั้นด้วยนะครับต่อมาเนี่ยถ้าหากว่าเราจะพูดถึงละหมาดซุนนะห์นะครับที่มีความสำคัญนะอย่างมากอย่างมากทำไมฉันใช้คำว่าอย่างมากเพราะมันเกี่ยวพันกับละหมาดฟัรฎูเรียกว่าละหมาดซุนนะห์รอวาติบซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทอีกก็คือประเภทที่มุอักกะดะห์กับไม่มุอักกะดะห์กอยรมุอักกะดะห์คำว่ามุอักกะดะห์แปลว่าเน้นให้กระทำอย่างมากถ้ามันไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยอะไรก็ให้ยึดทำเอาไว้แต่ถ้าไม่มุอักกะดะห์แปลว่าเราก็สลับกันบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างนะทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ถ้าเป็นมุอักกะดะห์นี่คือทำเกือบจะเป็นฟัรฎูเลยทำเกือบจะเป็นฟัรฎูเลยแต่ไม่ถึงขั้นฟัรฎูก็คือให้ความสำคัญอย่างมากและมีระดับของละหมาดมุอักกะดะห์ใน5เวลาอันดับหนึ่งเลยพี่น้องที่ผลบุญเยอะที่สุดก็คือละหมาดซุนนะห์กอบลียะห์ก่อนละหมาดซุโบห์นั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นโบนัสเป็นรางวัลยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนตื่นเช้าคนที่จะได้เรื่องนี้ได้ต้องคนตื่นเช้าพี่น้องถ้าคนตื่น8โมงไม่มีทางจะละหมาดซุนนะห์เลยซุโบห์ก็ไม่มีแล้วเลยแล้วนั้นคนที่ตื่นมาเช้ามีเวลาในการละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮีเนี่ยแสดงว่าเขามีความเตรียมพร้อมถ้าเราไปตื่นเนี่ยพี่น้องเอ้ยใกล้ซุโบห์จะลาแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์มินเมจะขึ้นแล้วเนี่ยเราก็คงไม่ได้เอาแล้วใช่ไหมสุนัตก่อนเพราะถ้าเป็นเรื่องแบบเนี้ยพี่น้องก็ไม่อนุญาตให้ละหมาดสุนัตก่อนทำไมเพราะต้องเอาอะไรก่อนเลยต้องเอาฟัรฎูก่อนแล้วสมมุติเนี่ยเราดูแล้วเหลืออีก5นาทีดูในนาฬิกาแอปบอกเหลืออีก5นาทีนะออกจากอันละหมาดมาเหลืออีก5นาทีกำลังงวงเงียอยู่เฮ้ยเหลืออีก5นาทีหมดซุโบห์เว้ยอาจารย์เขาแปลละหมาดสุนัตก่อนซุโบห์เนี่ยของดีนะใช่ไหมของมันดีอาจารย์เขาว่าเป็นไงฉันขอละหมาดก่อนพอละหมาดเสร็จดูแอปหมดเวลาซุโบห์ไปแล้วไอ้ยิ่งไม่ดีพี่น้องกลายเป็นบาปเลยเพราะอะไรเพราะไปทิ้งละหมาดฟัรฎูกลายเป็นละหมาดฟัรฎูนอกเวลาหมดเวลาไปแล้วแต่ก็ต้องมากอฎออยู่ดีนะคราวนี้นบีบอกว่าฮูมาอาฮับบุอิลัยยามินัดดุนยายามีอันนบีบอกว่ารู้ไหมว่าสองรอกะอะห์ของละหมาดซุโบห์เนี่ยมันเป็นที่รักยิ่งแก่ฉันมากกว่าโลกนี้ทั้งมวลโลกใบนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนมีความเพลิดเพลินขนาดไหนเนี่ยก็ไม่เท่ากับการละหมาดสองรอกะอะห์ของก่อนละหมาดซุบฮีพี่น้องครับในบรรดาความสุขในดุนยาที่อัลลอฮ์ที่ในหะดีษนบีบอกเอาไว้นบีบอกว่ามี4อย่างซะอาดะห์ใครพอจะมีความรู้ในเรื่องนี้บ้างอะไรบ้างที่เป็นความสุขในดุนยาเนี่ยที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้รับ อัลฮัมดุลิลลาห์มีบ้านที่สะดวกสบายเป็นที่พักคือไม่จำเป็นนะพี่น้องนะว่าจะต้องเป็นบ้านหลังละ100 ล้านมีสระว่ายน้ำในบ้านนะปกติเนี่ยไม่ค่อยอาบน้ำอยู่แล้วทำสระว่ายน้ำมาอีกอ๋อไว้ล้างจานเหรอนะมีอ่างแช่น้ำอะไรเงี้ยนะไอ้อย่างนั้นนะมันก็ตามสภาพคนมีสตังค์แต่ถ้าเราเนี่ยเข้าไปบ้านแล้วรู้สึกได้พักผ่อนนะเข้าไปบ้านแล้วรู้สึกได้พักผ่อนเนี่ยก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละเมื่อคืนอัลลอฮ์ทดสอบพี่น้องแอร์พังเพิ่งรู้ว่าตัวเองติดแอร์ถ้าไม่มีแอร์แล้วนอนไม่ได้อัลลอฮ์ดูดิสมัยก่อนจำได้ตอนนอนกับมะกับป๋าสมัยก่อนเป็นเด็กเนี่ยยังตบยุงในมุ้งอยู่เลยรุ่นฉันน่ะก่อนที่ป๋าจะกางมุ้งเนี่ยป๋าเขาต้องรมควันก่อนไม่ใช่ไก่ย่างนะเอายากันยุงจุดก่อนจำได้ไหมจุดในห้องก่อนเป็นยากันยุงไม่ใช่เป็นขดด้วยนะเป็นแบบแท่งวางปุ๊บจุดพอยากันยุงมันหมดเสร็จปั๊บทำการกางมุ้งอ้าวทำไมกางมุ้งล่ะก็บ้านไม่มีฝ้าลมโกกหน้าต่างเปิดลมโกกได้ก็นอนในมุ้งพอนอนในมุ้งเสร็จมันจะมีพวกยุงที่แบบมันไม่มันเขาเรียกว่ามันมีเลเวลสูงอะนะมันอัพเลเวลมันไม่กลัวยากันยุงมันก็เข้ามาในมุ้งไอเราก็ก่อนจะนอนก็ต้องคอยดูไล่ตบยุงกันในมุ้งจำได้และโดนดุมาตลอดเลยเวลาเข้ามุ้งเนี่ยทำไมอะไม่ก้มเปิดงี้ยุงตามมาเป็นขบวนนะอันนี้รุ่นสมัยชั้นกันมุ้งนอนทำไมนอนได้เนอะสมัยนี้อ๋อเหรอต้องมีต้องเปิดแอร์สุดท้ายต้องอัปหิลงกันมานอนห้องรับแขกแล้วดันแอร์ดังอีกห้องรับแขกปับวันนี้ที่เห็นฉันตางงเงียเนี่ยเมื่อคืนผ่านสมรภูมิมารบกับแอร์อัลลอฮ์รู้เลยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายว่าอัลลอฮ์ให้ความเมตตาของเราขนาดไหนอ่ะย้อนกลับไปสมัยก่อนทำไมฉันนอนได้นะมุ้งด้วยต้องกางมุ้งอีกต่างหากแต่สมัยนี้เนี่ยพอไม่มีแอร์เท่านั้นแหละโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอันนี้ถือว่ามันก็เป็นความสบายเคยชินนะเนอะพี่น้องแปลไปถึงไหนอยู่ดีไปเรื่องแอร์เรื่องมุ้งเฉยเรื่องอะไรนะฮะอ๋อมีบ้านที่ดีไปหมดแล้ว ไปเรื่องแอร์เรื่องมุ้งมีบ้านที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์ไม่จำเป็นนะต้องบ้านติดแอร์มาบ้านยังไงก็ได้ที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขสบายใจแล้วก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่ามีครอบครัวหนึ่งแกปลูกบ้านทรงไทยเป็นทรงไทยสมัยก่อนพี่น้องรู้ไหมสมัยก่อนนี่เขาไม่ใช้ตะปูนะเขาใช้ไม้มันมาใช่ไหมไม่รู้เขาทำยังไงไม่รู้เขาทำเป็นร่องอ่ะเป็นสลักอ่ะทำแบบงั้นนะเป็นตอตะปูเขาบอกเสียหายเนื้อไม้เสียไม้สักทองอ๋อโลลูกหลานที่อยู่ในบ้านนั้นน่ะนอนร้อนกันหมดเลยเอาทำไมอ่ะเพราะเวลาติดแอร์ไม่ต้องเจาะรูห้ามติดแอร์บ้านมีอย่างมีตังเลยนะแต่ไม่มีแอร์พอย่อมะเขาเสียเท่านั้นแหละตอนเนี้ยรูพุนเลยบ้านนั้นน่ะ รูพุนแล้วไม่สักทองไม่สนเนี่ยเจาะกระจาย เนี่ยคนดาวบางทีมันต้องรู้ด้วยแต่ละรุ่นนะรุ่นใหม่เขาไม่ชอบไม้เขาชอบบ้านสไตล์ใหม่ๆคราวนี้บ้านก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งมีอะไรอีกนะใครนะพาหนะพาหนะมีรถมีอะไรเนี่ยนะมีรถราที่ดีแต่เรื่องรถก็มีเรื่องเมาเยอะรถฉันเนี่ยแล้วก็มีอะไรอีกคู่ครองที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์นะอย่าอยู่เป็นโสดกันนะพี่น้องนะหาคู่ครองที่ดีตอนนี้มันแปลกมากเลยเนอะมันเป็นยุคที่แปลกทำไมล่ะคนเนี่ยโทรมาหาฉันเนี่ยหลายคนโทรมา เวลาฉันขอดุอาให้เวลาบริจาคอาจารย์ขอเพิ่มดุอาอีกบทหนึ่งได้ไหมขอให้ลูกสาวฉันได้แต่งงานสักทีนะไอ้เราก็บอกว่าทำไมล่ะลูกสาวนี้มันยังไงล่ะอ๋อก็อยากให้แต่งงานแล้วนะพอดีเข้าไปดูเราก็อยากจะรู้ว่าลูกสาวนี้ก็เป็นยังไงเขาเข้าไปดูอ้าวก็หน้าตาดีสวยด้วยเอ๊ะทำไมยังไม่ได้แต่งงานนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ แต่ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยประการหนึ่งก็คือการเลือกของสตรีดีครับคือถ้าไม่เลือกเลยนะไอ้ประเภทมาทางไหนเนี่ยคือเพิ่งออกมาจากขยะเปียกอะแล้วก็มาถึงบ้านหน้าบ้านเราเนี่ยอย่าไปเอานะหรือเวลามาขอทีต้องพาไปตรวจฉี่ก่อนเนี่ยอันนี้ไม่เอาแต่บางครั้งการที่สตรีเองเนี่ยอัพเลเวลตัวเองดึงเรียนหนังสือมีการงานที่ดีมันก็ทำให้ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยมองแล้วมาว่าแหมมันเหมือนกับขอโทษนะหมาเห่าเครื่องบินเขาก็เลยไม่ก้าวไกลดังนั้นบางครั้งเนี่ยเราเป็นสตรีเนี่ยก็ควรที่จะมีการเปิดเผยบ้างคำว่าเปิดเผยตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าไปเปิดเผยเอาร้อไม่ใช่หมายถึงว่าเรามีความถ้าเห็นเขาเรียกอะไรให้ผู้ใหญ่เนี่ยแนะนำกันบ้างนะให้ผู้ใหญ่แนะนำกันบ้างตอนนี้เยอะเลยพี่น้องเนี่ยไม่มีคู่ครองเนี่ยอายุลูก30แล้วลูก35แล้วผู้หญิงด้วยนะคือปัญหาเนี่ยมันจะขึ้นเลข3ผู้หญิงอ่ะถ้าเลข2เนี่ยยังไม่น่าเป็นห่วงเมื่อเลข3เมื่อไหร่แล้วยังไม่มีคู่นะมองข้างบนเลยมองข้างบนคานนะดิ ขึ้นคานนะสิใช่ไหมดังนั้นมาพี่น้องนะเอารู้เอาชี้เรื่องลูกสาวเราหน่อยนะเวลาเห็นใครดีๆเข้ามานะเรียนจบศาสนามานะเป็นธุระจัดการให้ลูกสาวเราหน่อยอัลฮัมดุลิลละคู่ครองที่ดีอันต่อมาอันสุดท้ายพี่น้องก็คือเพื่อนบ้านที่ดีนะครับนี่คือ 3-4 อย่างที่เป็นสาได้เป็นความสุขที่เราจะพบเจอในดุนยาแต่นบีบอกว่าสู้อะไรไม่ได้สู้ละหมาดสุนัต2รอกะอะห์ก่อนละหมาดซุบฮีไม่ได้ต่อมาครับนบีบอกว่าละตะดาอูรอกะอาตัยอัลฟาจัรท่านทั้งหลายอย่าได้ทิ้งละหมาดซุนนะห์2รอกะอะห์ฟาญัรนะแม้ว่าจะมีม้ามาขับไล่พวกเจ้าก็ตามตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยอาจารย์เอ้ยฉันเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วปรากฏว่ามันมีกำลังละหมาดอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่แล้วมันมีเหตุที่ฉันต้องเลิกเดี๋ยวนั้นเนี่ยเลิกไม่ได้เลยไม่ใช่โดยเฉพาะละหมาดสุนัต2รอกะอะห์เนี่ยบางครั้งไอ้ที่เราจะเจอบ่อยฉันที่เจอบ่อยมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมท้องไส้มันพอดีเลยไงคือรอกะอะห์หนึ่งเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นการวอร์มก่อนมันไส้มันได้ทำงานพอรอกะอะห์2นี่เริ่มมาแล้วแต่ไม่เป็นเราละหมาดกระชับได้แต่ถ้าถึงคามันบุกจริงๆไงพี่น้องเนอะเขาเรียกว่าค่ายแตกแน่นอนเอาไม่อยู่ข้าศึกยิงปืนใหญ่รัวๆเลยอย่างนี้เราก็ต้องไปก่อนไม่เป็นไรไปก่อนไปจัดการก่อนไม่ได้หมายความว่าถ้ามันมีเหตุเนี่ยเราจะละทิ้งไม่ได้แต่ตรงนี้บอกว่าให้เราใส่ใจอย่างมากแม้ว่าบางครั้งมันจะมีอุปสรรคก็ตามก็ขอให้เรารักษาเอาไว้นะเพราะการเดินทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปสรรคที่ศาสนาผ่อนผันแต่นบีก็รักษาละหมาดซุนนะห์ตรงนี้เอาไว้อีกหะดีษหนึ่งที่พี่น้องรู้กันดีเลยก็คือรอกะอะตะฟัจริคอยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮา2รอกะอะห์ของละหมาดซุนนะห์ฟะญัรนั้นมันดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดต่อมาครับประการต่อมาการละหมาดซุนนะห์ฟะญัรนั้นต้องไม่ยืดเยื้อคำว่ายืดเยื้อแปลว่าอะไรอ่านยาวนะเอากระชับเพราะว่าไอ้ที่เราต้องอ่านยาวๆเนี่ยให้เราไปเน้นเรื่องละหมาดอะไรละหมาดซุโบไงสุนัตเนี่ยมันเหมือนเป็นการวอร์มนะแล้วก็มีหะดีษที่พูดเอาไว้ว่าถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะเจาะจงโดยการใช้ซูเราะห์กุลยาในรอกะอะห์ที่1และก็กุลฮุวัลลอฮ์ในรอกะอะห์ที่2 นี่คือละหมาดสุนัตส่วนละหมาดซุโบเราก็สามารถท่องต้นไหนได้นะเราก็ท่องไปหรือหาซูเราะห์ที่มันยาวเท่ากับฟาติฮะห์ก็ได้อันนี้หมายถึงไอ้นี่นะละหมาดสุนัตก่อนซุโบนะซูเราะห์ที่มัน7อายะห์นะอัลฮาได้นะครับอัลกอริอะห์ได้พวกนี้แต่ถ้าที่ดีเราได้ผลบุญเพิ่มด้วยก็คือกุญยากับกุญฮุวัลลอฮ์ต่อมาพี่น้องครับเวลาที่เราละหมาดซุนนะห์เสร็จแล้วเนี่ยให้เรานั่งสักแป๊บหนึ่งนั่งสักแป๊บหนึ่งเพราะมีรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยละหมาดซุนนะห์ก่อนซุโบฮ์เสร็จปุ๊บนะและนบีก็จะขอดุอาด้วยคือยังไงพี่น้องเพราะหนึ่งมันอยู่ในช่วงอาซานหรือยังถ้าเราละหมาดสุนัตก่อนซุโบฮ์เนี่ยอาซานยังอาซานแล้วนะแล้วมันก็ถ้าเราละหมาดต้นเวลาเนี่ยมันก็จะอยู่ระหว่างอาซานกับอิกอมะห์ไงก็เราจะละหมาดต่อก็ไม่ได้ว่านะพี่น้องหมายถึงว่าเราละหมาดเสร็จปุ๊บเราเป็นสตรีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาเลยผู้หญิงเนี่ยสบายมากแต่ผู้ชายก็คือมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาไปมัสยิดหรือสุเราไกลมากเลยพี่น้องอาจจะไม่ได้ไปสุเราละหมาดที่บ้านเนี่ยนะก็ให้เราขอดุอาได้ตรงนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมีดุอาที่ท่านนบีเนี่ยได้เคยอ่านเอาไว้หลังจากละหมาดซุนนะห์2 รอกออะห์เสร็จแล้วเนี่ยก็คืออัลลอฮุมมะร็อบบะโอ้อัลลอฮุมมะร็อบบะจิบรีนวะอิสราฟีนวะมีกาอีนวะมุฮัมมัดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้อัลลอฮ์โอ้พระผู้พิบาลของจิบรีนอิสราฟีนและมีกาอีนพวกนี้เป็นชื่อใครเนี่ยชื่อมาลาอิกะห์หมดเลยนะและก็เป็นพระเจ้าของมุฮัมมัดก็คือท่านนบีของเราตรงนี้เป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์ส่วนที่จะขอนี่ก็คืออาอูซุบิกะมินันนาร์อาอูซุบิกะมินันนาร์โอ้อัลลอฮ์โปรดคุ้มครองฉันให้พ้นจากไฟนรกได้เถิดว่าแบบเนี้ย3 ครั้งนะอันนี้ก็คือช่วงที่เราขอดุอาหลังจากละหมาดสุนัตเสร็จแล้วนะครับกอละซอบีฮะเยามียุมะกอบละซอลาตุลกอดะเราก็ได้รายงานมาจากหนังสือจากท่านอานัสบินมาลิกบอกว่าท่านนบีเนี่ยเคยกล่าวนะมันกอละซอบีฮะเยามียุมะกอบละซอลาตุลกอดะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลาซีลาอิลาฮะอิลลาวัลไฮยุนกอยยูมวะตูบุอิไลนะซาลาซามารอตินกอฟรัลลอฮุตะอาลาซุนูบะฮูวะลาวกานะมิดลุซะบะดะอัลบะฮ์ผู้ใดที่กล่าวนะอันนี้คือก่อนละหมาดซุโบฮ์เลยนะเช้าของวันศุกร์กล่าว3 ครั้งนะก่อนอันนี้เฉพาะเช้าวันศุกร์ก็คืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฮัลลาซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลไฮยุลกอยยูมวะอะตูบุอิไลซึ่งมันก็เป็นสำนวนของการกล่าวอิสติฆฟาร์นั่นแหละนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฮัลลาซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลไฮยุลกอยยูมวะอะตูบุอิไลนะนบีบอกว่าใครกล่าวแบบเนี้ย3 ครั้งในเช้าของวันศุกร์ก่อนที่เราจะละหมาดซุโบฮ์นะไม่ใช่หลังละหมาดซุโบฮ์นะก่อนที่เราจะละหมาดซุโบฮ์เนี่ยผลบุญจะได้รับก็คืออัลลอฮ์จะลบบาปของเราแม้ว่าบาปนั้นจะมากเท่าฟองน้ำในทะเลก็ตามส่วนเราอ่านซิกรุลลอฮ์หลังละหมาดเนี่ยไอ้33 แล้วก็อะไรอีกอัลฮัมดุลิลละห์33 อัลลอฮ์วะบัด33 แล้วก็เติมเต็มละอิลาฮิลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอินกอดีรเป็น100อันนี้ได้ทุกเวลาอยู่แล้วหลังละหมาดฟัดดู5 เวลาก็นี่ผลบุญเหมือนกันก็คือลบบาปแม้ว่ามันจะเยอะเท่ากับฟองน้ำในทะเลเห็นไหม วันก่อนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมีสวท่านหนึ่งเป็นผู้ชายละท่านมีตำแหน่งนะเป็นที่ปรึกษาใหญ่โตเลยในสภานั่งคุยกันก็นั่งคุยกันเขาก็ชื่นชมบอกอาจารย์เนี่ยคือเป็นคนที่ศึกษาในเรื่องศาสนาคนที่เรียนดุนยามาก็จะต้องถามอะไรถามเรื่องศาสนากับอาจารย์เขาถามคำถามสั้นมากเขาบอกก่อนนอนนะมีซุนนะห์อะไรให้อ่านบ้าง บอกว่าบ้างและปกติบางอ่านอะไรบ้างล่ะตอนนอนเนี่ยบางก็บอกว่าส่วนใหญ่จะเช็คไลน์ อันนี้เป็นซุนนะห์ข้อไหนว่าเช็คไลน์ กับเช็คเฟซก่อนนอนเนี่ยยังไม่เจอหะดีษบทไหนอ๋อแสดงว่ายังไม่รู้นะที่รู้ก็บิสมิกัลลอฮุอะมุอะไรนะฮะมุตุวะอย่าอ่านทุกวัน อันนี้ลูกชอบช่องนะโดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ฉันเป็นให้ฉันตายนะอะมูตุนะก็หมายถึงให้ฉันตายให้ฉันเป็นอะยาก็จะอ่านแค่นี้อัลลอฮ์ฉันบอกว่าอันเนี้ยลูกฉันประมาณอนุบาลหนึ่ง อ่านแค่นี้แหละแต่เราเนี่ยโอ้โหเป็นที่ปรึกษาในสภาเลยนะบางยีต้องเอาเพิ่มนะอ้าวก่อนนอนเนี่ยมีอะไรบ้างอ้าวกุนสามกุนอ่านไหมถ้าอ่านกุนสามกุนอัลฮัมดุลิลละแล้วทำถูกไหมเป่าเสร็จแล้วอ่านเนี่ยแล้วรูปเนี่ยทำไหมอ้าวถ้าทำอัลฮัมดุลิลละมีด้วยเหรออาจารย์อิสลามมีเป่ามีรูปเหรอมีส่วนใหญ่บางยีรูปอะไรล่ะอันนี้เขาหมายให้รูปตัวเองนะไม่ใช่เป็นรูปคนข้างๆนะนี่รูปตัวเองอ่านก่อนเป่าก่อนแล้วก็อ่านเสร็จแล้วก็รูปเนี่ยป้องกันหมดเลยพยันอันตรายต่างๆอ้าวอายะกุซีอ่านไหมอ่านอายะกุซีนี่ต้องรูปไหมไม่ต้องนะอายะกุซีอ่านที่เฉยเลยกุญยาเนี่ยไม่มีคนรู้น้อยมากกุญยาเนี่ยอ่านกุญยาก่อนนอนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งการอ่านกุรอานเขาเรียกอะไรบทล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ป้องกันชิริกการทำชิริกกับอัลลอฮ์อ่านกุญยาก่อนนอนเห็นไหมไม่เคยได้ยินเลยมีด้วยเหรออ่านกุญยามีครับมีหะดีษบอกเอาไว้กุญยาอีกอันหนึ่งเขาตกใจมากและก็มีตัสบีฮ์ด้วยนะก่อนนอนเนี่ยอย่างละ33อัลฮัมดุลิลละ33อัลลอฮฺอักบัร34ไม่ใช่33เห็นไหมตกม้าตายเลยเป็น100มีรูปแบบเดียวนะถ้าหลังละหมาดนะมีหลายรูปแบบแต่ถ้าก่อนนอนมีรูปแบบเดียวก็คือ33 33 34ซุบฮานัลลอฮฺ33อัลฮัมดุลิลละ33อัลลอฮฺอักบัร34รวมเป็น100มีรูปแบบเดียวจำเลยนะก่อนนอนอันเนี้ยเพราะอันเนี้ยคนที่มาสอนนบีเนี่ยขอโทษที่ไม่สอนนบีคนที่มาสอนเนี่ยก็คือนบีมาสอนท่านหญิงฟาติมาพี่น้องครับท่านหญิงฟาติมาทำงานนวดแป้งทำอาหารจนกระทั่งมือของนางเนี่ยด้านนี่ลูกสาวนบีมือของเราเนี่ยโอ้โหนุ่มเลยอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องอัลลอฮ์ให้กับเราลูกสาวนบีมือด้านเพราะทำอาหารให้กับสามีแล้วถามว่าสามีอย่างสามีของท่านหญิงฟาติมานี่คือท่านอาลีคนนั้นเองเนี่ยพี่น้องครับทั้งงานปกครองงานช่วยงานบ้านแล้วก็หาริสกีครอบครัวนบีเป็นแบบนี้มือด้านวันหนึ่งมีทาสนบีรบมาแต่ละครั้งเนี่ยพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ได้กลับมาเมื่อชนะหนึ่งก็จะได้กอนีมะก็คือทรัพย์ต่างๆก็จะมีทรัพย์ตรงนี้ก็หมายถึงอะไรพี่น้องก็หมายถึงมีเงินมีทองแล้วก็รวมถึงพวกแพะพวกอูฐพวกอะไรเงี้ยเอามาแบ่ง อันนี้เป็นเรื่องปกติเวลารบกันเขาก็จะกวาดต้อนดูพม่องพม่าไหมมาเอาทองแล้วนั่นแหละตามมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าของเราไม่ได้ไปถึงขั้นไปทำร้ายศาสนสถานไม่ใช่นะอิสลามห้ามคราวนี้อีกอันหนึ่งที่จะต้องได้กลับมาก็คือผู้ที่แพ้เนี่ยจะตกเป็นเฉลยอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นทาสนะเฉลยตรงนี้ก็หมายถึงเป็นทาสต้องมาไถ่ตัวไปผู้หญิงก็เป็นทาสคราวนี้ผู้หญิงเมื่อเป็นทาสเนี่ยพี่น้องครับก็มีมาหลายคนมีเยอะท่านหญิงฟาติมาเห็นโอกาสก็อยากจะได้คนอยากได้ทาสเนี่ยหรือว่าเฉลยเนี่ยมาอะไรมารับใช้ในบ้านถามว่าการเอาทาสมารับใช้เนี่ยเป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกนะพี่น้องเป็นเรื่องปกติมากและไม่ต้องจ่ายเงินเดือนด้วยจังต้องจ่ายเงินเดือนไหมไม่ต้องทาสนี่ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนให้กินอย่างเดียวนั่นแหละให้กินอย่างเดียวคือทาสไม่มีสิทธิ์อะไรในการที่จะครอบครองทรัพย์สินเลยนะก็ขอทาสจากท่านนบีเพราะนบีได้มานี่แต่นบีไม่ได้ตอบรับพอกลับมาถึงบ้านและมีเสียงเคาะประตูก๊อก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 เปิดประตูไปอ้าวนบียืนอยู่หน้าบ้านนบีบอกว่าฉันจะให้ในสิ่งที่ดีกว่าที่ทั้งสองมาขอฉันอีกเวลาที่เธอทั้งสองอยู่บนเตียงนอนเนี่ยให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮฺวะบัด33ครั้งอัลลอฮฺวะบัด34ครั้งนั่นแหละดีกว่าสิ่งที่เธอมาขออีกแปลว่าดีกว่าเรื่องอะไรเรื่องดุนยาไงดีกว่ามีคนใช้ดีกว่าเรื่องดุนยาเป็นการบ่งชี้ถึงความรักที่พ่อคนหนึ่งมีกับลูกพ่อแม่ทุกวันนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายแสดงความรักเฉพาะในเรื่องของดุนยาว่าอิยาซุบิลละลูกอยากจะได้อะไรฉันหาให้ได้หมดเพื่อให้ลูกนั้นได้เอาไปอะไรนะไปใช้บนหน้าสังคมลูกอยากจะมีมอไซค์ใหม่ฉันถอยให้ลูกอยากจะได้มือถือใหม่ๆฉันซื้อให้ลูกอยากจะมีบ้านใหญ่โตมะป๋าเป็นคนกู้ให้ยอมเป็นหนี้เป็นสินให้ทุกอย่างกับดุนยาหมดเลยพี่น้องแต่ลูกละหมาดไม่เป็นแต่ลูกอาบน้ำยกหะดัษไม่เป็นแต่ลูกว่าดูอาไม่เป็นนี่คนรักลูกจริงเหรอพ่อแม่พวกนี้ขอโทษนะรักลูกจริงหรือเปล่าถ้ารักลูกจริงเนี่ยพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายต้องให้อะไรกับลูกด้วยให้ศาสนากับลูกด้วยนี่นบีทำเอาไว้เป็นตัวอย่างนะทำไมบางคนเนี่ยพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายถึงไม่ยอมเด็ดขาดเลยถ้าลูกของเราเนี่ยจะดื้อในเรื่องศาสนาดุนยาเขาอาจจะไม่ได้เพลิดเพลินพี่น้องไม่ได้มีบ้านใหญ่อะไรใหญ่โตอะไรแต่เรื่องศาสนาเขาทำอย่างดีเนี่ยอัลฮัมดุลิลละนะต่อมาครับท่านนบีเนี่ยจะพักนิดนึงข้าเครือกนอนสี่ข้างเอียงข้างพักนะช่วงก่อนที่จะไปละหมาดซุบฮีพวกเราอันนี้เป็นซุนนะอย่างหนึ่งนะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเขาจะไปสุเหร่าอยู่แล้วเขาก็จะนอนพักเองนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเดินไปมัสยิดคือได้ชิงท่วงเวลานอนตะแคงนะแต่ตื่นนะพี่น้องในรายงานบอกว่าท่านหญิงไอชาบอกนบีตื่นและคุยกับฉันตลอดเมื่อพักสักแป๊บหนึ่งนบีก็เดินไปสุเหร่าละพอเดินไปสุเหร่าก็คือนบีไปละหมาดเป็นอิหมัมนำละหมาดคราวนี้ชาวสลับบางคนบอกว่าการนอนพักตรงเนี้ยเป็นซุนนะเมื่อละหมาดที่บ้านไม่ใช่ที่มัสยิดทัศนะนี้เป็นรายงานที่เล่ามาจากอุมัตนะซึ่งบรรดาคณาจารย์ของเราก็ได้สนับสนุนเหมือนกันเขาก็บอกว่าอันนี้สำหรับคนที่อยู่กับบ้านถ้าคนไปสุเหร่าก็ละหมาดสุนัตเสร็จก็เป็นไงไม่ต้องตะแคงก็ดิไปเลยแต่ตะแคงนานเป็นไงรับคราวนี้ยุ่งแล้วต่อมาครับถ้าเป็นซุนนะของละหมาดซุโบเนี่ยก่อนซุโบเนี่ยมีบัญญัติให้กอดอด้วยกอดอได้ด้วยนะมีรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันลัมยูซิล รอกะอาตัยฟัจรฮัตตาตัตละชัมซุฟัลยาซิลฮาฟัลยูซิลลิฮาฟัลยูซัลลิฮาก็ตติไม่ซิลฟัลยูซัลลิฮามันลำยูซัลลีขอโทษทีมันลำยูซัลลีรอกะอาตัยอัลฟัจรีฮัตตาตัตลุอะอัชชัมซุฟัลยูซัลลิฮาผู้ใดไม่ได้ละหมาดซุนนะห์สองรอกะอะห์ก่อนละหมาดฟัจรนะก็ให้เขานั้นทำการละหมาดมันได้หรือกอดอได้นะครับปรากฏว่ามีรายงานจากเกสซอบาคนนี้ชื่อเกสอิบนุอุมัรบอกว่าความจริงเนี่ยเขาได้ออกไปละหมาดซุโบห์ที่มัสยิดแล้วเขาก็พบว่าท่านนบีเนี่ยเข้าสู่การละหมาดซุโบห์แล้วแปลว่าเกสเนี่ยไม่ได้ละหมาดสุนัตกอบลียะที่บ้านอาจจะวันนี้ตื่นมาแล้วรู้แล้วแหละว่ามันอาจจะสายหน่อยก็รีบไปสุเราเลยกะว่าไปวัดกันข้างหน้าว่าถ้านบียังไม่ได้ละหมาดซุโบห์ก็ฉันก็ได้ละหมาดสุนัตตอนที่ไปถึงสุเราเลยแต่ปรากฏว่าพอไปถึงมัสยิดปั๊บนบีละหมาดซุโบห์แล้วและเราเนี่ยจะไปยืนหัวโดอยู่ทำเป็นละหมาดสุนัตได้ไหมไม่ได้เราต้องเข้าไปละหมาดฟัดดูเลยแปลว่าเวลาละหมาดสุนัตของเราหมดยังหมดแล้วนะเคยเจอแม่พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายอีกอมะแล้วเรายังละหมาดสุนัตอยู่นั่นแหละไอ้อย่างเงี้ยไม่ถูกนะเหมือนดีพออิหม่ามเขาอัลลอฮฺวะบัลลอฮฺวะบะชุดะเลอีเลฮะอิลลัลลอฮฺเลิกเลยเลิกละหมาดสุนัตไม่มีละหมาดสุนัตแล้วไปไหนไปละหมาดฟัดดูข้างหน้านุ่นอะไรนะใกล้จะเสร็จก็ละหมาดให้เสร็จดิใกล้จะเสร็จก็ละหมาดให้เสร็จจะเลิกทำไมคือปราชญ์เนี่ยให้ดูพิจารณาแบบนี้ หนึ่งการละหมาดของเราเนี่ยจะทันตักบีรอูลาไหมถ้าเรายังละหมาดต่อเนี่ยและให้สลามเนี่ยเราจะทันตักบีรอูลาไหมรู้จักตักบีรอูลาไหมตักบีรอูลาก็คือตักบีรแรกของอิหมัมถ้าทันก็ถือว่ายังละหมาดต่อได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าถ้าเราละหมาดเนี่ยยังไงไม่ทันตักบีรกับอิหมัมแน่นอนอย่างนี้ก็หยุดเลยเลิกเลยดูตรงนี้นะตักบีรอูลาสำคัญกว่าคำว่าทันตักเบตอุลาคือไปตักเบตกับอิหมัมก่อนที่อิหมัมจะเริ่มอ่านฟาติฮะห์เสียงดังนั่นแหละถือว่าทันตักเบตอุลาปรากฏว่าเกสเข้ามานบีละหมาดซุโบห์แล้วโดยที่เขาเนี่ยยังไม่ได้ละหมาดสุนัตสองรอกะอะห์ก่อนซุบฮีเขาก็ละหมาดซุโบห์กับนบีเมื่อเขาละหมาดซุโบห์เสร็จแล้วเขาก็ได้ยืนขึ้นละหมาดสุนัตก่อนซุบฮีซึ่งแน่นอนพี่น้องครับหลังละหมาดซุโบห์เนี่ยมีละหมาดสุนัตไหมไม่มีแล้วเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่มียังประทานนะห้ามละหมาดด้วยไปรออีกทีหนึ่งดวงอาทิตย์ขึ้นหนึ่งด้ามหอกค่อยละหมาดเวลานั้นเป็นเวลาห้ามละหมาดแต่เกสยืนขึ้นไอเราก็คือนบีก็ไม่ทราบว่าเกสละหมาดอะไรไงใช่ไหมนบีจึงถามว่าเกสเจ้าละหมาดอะไรเนี่ยเพราะว่าหลังซุโบห์มันมีไหมมันไม่มีเกสบอกว่าอ๋อฉันละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮีเพราะเมื่อกี้ฉันไม่ทันไงมาแล้วนบีละหมาดเลยละหมาดซุโบห์เลยนบีจึงนิ่งเฉยแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรก็ปล่อยให้เกสละหมาดจนจบนี่ไงเป็นการยอมรับแล้วก็ถือว่าสามารถปฏิบัติได้แม้กระทั่งคนที่นอนเลยเวลาบางคนเนี่ยไปตั้งทฤษฎีเองนะเฮ้ยถ้าแกตื่นมาละหมาดซุโบห์แล้วเนี่ยต้องละหมาดซุโบห์อย่างเดียวไม่มีสุนัตอะไรแล้วจะมาละหมาดสุนัตอะไรล่ะละหมาดซุโบห์8 โมงเนี่ยมันก็ดูเหมือนก็น่าจะเข้าท่าอยู่นะมันก็น่าจะจริงนะและทำยามะไม่ได้ด้วยนะเพราะอะไรล่ะ เพราะละหมาดนอกเวลาแล้วทำญะมาอะห์ไม่ได้อันนี้ต้องแยกกันระหว่างคนตั้งใจทิ้งกับคนที่ไม่ได้ตั้งใจทิ้งไอ้ถ้าตั้งใจทิ้งเนี่ยว่าแต่ละหมาดกอดอเลยละหมาดเป็นญะมาอะห์เลยกอดอเนี่ยเขายังอุลามะเขายังเถียงกันเลยว่าจะได้หรือเปล่าอัลลอฮ์จะรับหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ที่ไปกอดอตั้งใจทิ้งเนี่ยอันนี้คนไม่ได้ตั้งใจทิ้งแต่มันเกิดเหตุจริงๆเช่นอิมรอนบินโฮเซนบอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยเดินไปในทางไปครั้งหนึ่งเดินทางก็พอตั้งค่ายกันตั้งแคมป์กันคือสมัยก่อนพี่น้องมันไม่มีโรงแรมให้เช็คอินเช็คเอาท์ใช่ไหมเขาก็จะดูพื้นที่ว่าตรงนี้เหมาะตั้งแคมป์กันกว่าจะตั้งแคมป์มันก็ล่วงเลยดึกแล้วและก็กว่าจะนอนได้อีกมันผิดที่ใช่ไหมฮัจญะมันไม่ได้บ้านเรากว่าจะหลับจะอะไรอีกก็นอนดึกพอสมควรและก็บวกกับเหนื่อยล้ากับการเดินทางปรากฏว่าทุกคนพี่น้องไม่มีใครตื่นซูโบเลยรวมถึงท่านนบีเราด้วยอิมรอนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยและอิมรอนนี่แหละรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยดวงอาทิตย์แยงตาแล้วคือมันเป็นหุบเขาด้วยนะมันเป็นช่วงระหุบซึ่งดวงอาทิตย์อาจจะขึ้นสักแป๊บหนึ่งแล้วแต่พอมันพ้นไอ้ตรงเนินปุ๊บเป็นไงส่องเลยพอส่องมาปั๊บตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นไงพี่น้องคนที่ไม่ได้ตั้งใจทิ้งซูโบเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกกระวนกระวายหน่อยมันเรื่องปกติแต่ถ้าคนทิ้งไปทุกวันนะเฉยดูแล11 โมงค่อยทำบางคนไม่อะไรแต่ถ้าคนที่แบบโอ้โหไม่ได้เลยมันสายวันนี้มันสายแล้วก็รีบไปหานบีเลยยารอซูลุลลอฮ์นบีก็บอกให้ปลุกกันให้หมดพี่น้องครับตื่นกันมาแล้วเนี่ยละหมาดได้เลยไหมตื่นปุ๊บเนี่ยละหมาดได้เลยไหมมันยังไม่ได้เรามันก็ต้องเข้าห้องน้ำอีกอะไรอีกใช่ไหมไม่เข้าห้องน้ำเลยเหรอก็ต้องเข้าห้องน้ำจัดการบางคนปวดฉี่ใช่ไหมบางคนล้างขอโทษฉี่ตาสกังเลยก็ต้องไปล้างหน้าล้างตานบีบอกใจเย็นปลุกกันก่อนปลุกกันก่อนนะเก็บสัมภาระด้วยเก็บพับที่นงพับที่นอนเสร็จแล้วนบีใช้ให้บิลานไปด้วยวันนั้นทำการอาซานโดยที่ขึ้นไปแล้วนะพออาซานเสร็จปุ๊บทำไงละหมาดซุนัตก่อนซุโบตัวนี้โดยที่ขึ้นแล้วนะโดยที่ขึ้นแล้วนะพอละหมาดซุนัตก่อนซุโบเสร็จทำไงต่ออีกอมะแล้วนบีก็นำละหมาดซุโบในวันนั้นเลยคือกรณีเนี้ยถ้ามาใช้กับปัจจุบันนะยากทำไมยากอาจารย์ทำไมยากฮัจญะห์ว่าทำไมมันยากยังอยู่ไหมจ๊ะยังอยู่นะทำไมคิดว่ายากเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยยากเพราะอะไรลืมฟังคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนบีเนี่ยที่ว่าทุกคนหลับกันหมดแล้วก็ฮุเซนเนี่ยไปตื่นอีกทีดวงอาทิตย์แยงตาแล้วก็ปลุกกันแล้วก็ละหมาดสุนัตละหมาดญะมาอะห์ร่วมกันแล้วก็เดินทางเนี่ยที่ฉันบอกว่าไอ้แบบเนี้ยมันจะเกิดยากสำหรับพวกเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีบ้านมันมีโรงแรมมันมีเครื่องอุปกรณ์ในการจะช่วยเยอะไปหมดเลยสมมุติเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมันจะเจ๊งเหมือนกันทุกคนเลยเหรอตั้งทุกคนเนี่ยคนมีโทรศัพท์เนี่ยแล้วไม่ตั้งปลุกเนี่ยผมว่าแปลกฉันก็ต้องตั้งเอาไว้ภรรยาก็ตั้งเพราะเผลอของลูกตั้งอีกแล้วบางทีดังกันระงมไปหมดอ่ะปิดเครื่องไหนวะเนี่ยใช่ไหมในบ้านนึงอ่ะมันไม่ดังเครื่องเราเครื่องเดียวนะของภรรยาก็ดังขึ้นอยู่ว่าใครจะตื่นกันเวลาไหนอย่างฉันสมมติมีวันไหนมีรายการเช้ามากเนี่ยฉันไปก่อนแล้วดังของฉันดังคนเพื่อนก่อนของภรรยาเดี๋ยวเขาตื่นอีกทีนึงของลูกก็อีกแบบนึงใช่ไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีตัวช่วยเรื่องนี้เลยนะคือถ้าหลับกันหมดแล้วก็ต้องฝากไว้กับสักคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาจะอะไรปลุกนึกสิสมัยก่อน1400 กว่าปีที่แล้ว ก็ถ้าเราหลับเนี่ยถามว่าเราจะใช้ทำยังไงจะถึงจะตื่นได้สมัยก่อนเขาถึงใช้อะไรนะเสียงอาซานไงพอได้ยินเสียงอาซานก็ตื่นปลุกก็ยากเหมือนกันฉันก็ไม่รู้จะตื่นยังไงเหมือนกันก็ลองนึกดูดิมันก็ต้องมีคนคนหนึ่งที่แบบมีนาฬิกาปลุกตัวเองอะลุกมีเสียงด้วยเหรอนาฬิกาทราย ก็เนี่ยฉันที่ก็บอกว่า1,400 กว่าปีที่แล้วเนี่ยสมัยก่อนแต่ถ้าผมดูนี่นะดูหนังเก่าๆตีใหญ่มันใช้ทูบที่เท้ามัดเอาไว้แล้วก็พอทูบมันไหม้เท้าก็ตื่นอันนี้มันเล่นตีใหญ่เอาทูบเอายากระยุงมัดเท้า คือฉันจึงบอกว่าไอ้สมัยก่อนเนี่ยแล้วคิดดูสมัยก่อนเนี่ยเขาทำงานอยู่กับไร่อยู่กับสวนเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ของเราเนี่ยมันจะอ้างข้ออ้างอะไรในการไม่ตื่นเนี่ยผมยังนึกอยู่เนี่ยนะยกเว้นว่าถ้าเราไปนอนคนเดียวแล้วโทรศัพท์เรามันดันแบตหมดอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าอยู่กันในบ้านเนี่ยในบ้านมีอยู่5 ชีวิตนอนไม่ตื่นกันหมดเลย5 คนหล่อวักบัดหน้าเผาบ้านทิ้งใช่ไหมอันนี้ผมกระเซ้านะคือมันยากไงที่ฉันบอกอ่ะคือ1,400 ปีเราต้องเข้าใจด้วยว่าโอ้โหคนสมัยก่อนเขาตื่นกันยังไงเนี่ยนะอันนี้ต้องไปทำไปหาเลยนะว่า1,400 ปีเขามีวิธีการปลุกกันยังไงตื่นไงอ๋อฟังเสียงไก่เห็นไหมฮัจญะบอกว่าเที่ยงคืนไก่ก็ขันแล้วแสดงว่าไก่มันดีดไก่ดีดกินอะไรเข้าไปโดบเปล่า คืออย่างว่านะคนสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเขาหูเบาเอายอมรับนะเขาคนหูเบานะแปลว่าอะไรหูเบาไม่ได้แปลว่าเชื่อคนง่ายนะแปลว่ามันมีเสียงอะไรหน่อยเขาก็ลุกแล้วคนสมัยนี้นะปุงปังปึงปังรู้เรื่องอะเมื่อก่อนไม้กระดานใช่ไหมโดนตีตะตุ่มอะใครเดินปึงปึงปึงเนี่ยโดนหมดเลยต่อมาครับที่เหลือก็เป็นละหมาดซุนนะห์เวลาซุฮรีนี่นะเวลาบ่ายเนี่ยหนักกว่าเพื่อนเลยเยอะสุดแล้วบ่ายนี่มีสุนัตรอวาติบเยอะสุดแล้วมีข้างหน้าเนี่ย4 เนี่ยเดี๋ยวเราละหมาดกันเนี่ย4แต่ส่วนใหญ่หลายๆคนบางทีทำ2อันนี้คือไม่ได้ลืมไม่ได้เราบางทีบางครั้ง4เราสึกมันเยอะไงแต่ถ้าเราเอาให้ครบจริงๆมันทำได้4เลยนะเป็นมัวกะดาเลยนะทำ4ทำทีละ2นะ2 2 บวกเป็น4เสร็จแล้วก็มีหลังอีก2รวมเป็น6แต่ถ้าหากว่าจะเอาแบบเต็มลิมิตเลยนะคือเอาทั้งมุอักกะดะห์และไม่มุอักกะดะห์นี่ก็คือ4 หน้าแล้วก็4 หลังรวมเป็น8ยังไม่รวมกับซูรีอีก4โอ้โหบ่ายนี่เป็นอะไรที่แบบจัดหนักจัดเต็มนะแต่ว่าพี่น้องลองคิดดูนะมีคนเคยถามปราชญ์บอกว่าทำไมบ่ายเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินล่ะมันเป็นเวลาเที่ยงและแถมยังเพิ่งออกมาจากคนทำนาทำสวนเนาะเช้าเขาทำนาทำไร่กันเหนื่อยอ่ะแล้วเช้ามาเนี่ยเพิ่งตื่นเอาแค่2เองเช้านี่เราจะเอาเยอะๆหน่อยปราชญ์ก็บอกว่าอันนี้เป็นลิตะอับบุตรมันเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์กำหนดซึ่งเราไม่สามารถใช้ปัญญาของเราเนี่ยไปคิดได้อัลลอฮ์กำหนดมาเท่านี้ก็คือทำเหมือนกับทำไมมี4อันนั้นมี2นั่นแหละอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วทำไมต้องตะวาฟ7 รอบ8ไม่ได้หรอจ้าบางคนบอกไงไอ้นี่มันมีคำถามตลอด บางอย่างเนี่ยเป็นอิบาดะห์ตะอับบุดอัลลอฮ์อยากจะรู้ว่าตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ตออัดไหมล่ะเชื่อไหมบางครั้งครูเนี่ยเขาสั่งให้คัด3จบเนี่ยบางทีเราก็ไม่ต้องถามหรอกครูทำไมคัด3จบเขาสั่งมากระทำนะนี่คือการให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคราวนี้คนที่บอกว่ามี4มันมีเท่าไหร่นะสุนันซูรีนะ4 6 8คนที่บอกว่า4มีไหมมีถ้าคนบอกว่า4ก็แสดงว่า2หน้าแล้วก็2หลังคนที่บอกว่ามี4เนี่ยก็คือท่านมีรายงานจากอิบนุอุมัรบอกว่าฮาฟิตตูมินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออิบนุอุมัรเนี่ยฉันจดจำใช้คำว่าจดจำไม่ใช่เป็นคำพูดนบีนะนบีไม่ได้พูดนะแต่สังเกตจากที่นบีทำเนี่ยว่านบีจะละหมาดทั้งหมดเนี่ย10 รอกอะห์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็คือละหมาดบ่ายก็จะมีหน้า2หลัง2หะดีษบทนี้ก็เป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์นะบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีส่วนคนที่บอกมี6ก็คือท่านหญิงอุมมูฮะบีบะห์ซึ่งเป็นภรรยานบีบอกว่าฉันเนี่ยได้ยินท่านนบีกล่าวว่าเห็นไหมต่างกันไหมระหว่างฉันจำว่านบีทำกับฉันได้ยินว่านบีบอกอันไหนดูเข้มแข็งกว่าอันไหนแข็งแรงกว่าระหว่างจำกับนบีจำว่านบีทำกับนบีพูดเลยยังอยู่ไหมจ๊ะเหมือนสายหลุดอะอยู่นะอยู่นะเหมือนสายหลุดไงไม่รู้เหมือนฉันคุยอยู่คนเดียวเคยไหมโทรไปตั้งนานผ่านไปไม่ตอบวะหันไม่ดูวางไปได้หมดเลยปล่อยกูแบตหมดเนี่ยวางก็ไม่บอก ไม่อยากโทรหาพวกเนี้ยนั่งคุยเราเป็นคนบ้านั่งคุยคนเดียวหันมาดูมันวางเป็นเมื่อไหร่วะอ๋อจ้ะ ระหว่างที่ซอบาบอกว่าฉันสังเกตนบีแล้วก็จำมากับนบีพูดเองอ่ะอันไหนจะเป็นน้ำหนักที่มากกว่านบีพูดเองไงเพราะไอการที่เราเห็นนบีทำเนี่ยมันบางครั้งอาจจะเห็นไม่ครบก็ได้ไม่ได้ว่าโกหกนะใช่ไหมมีคนเห็นฉันออกจากบ้านฉันหอมภรรยาเขาก็รายงานเลยว่าเนี่ยเมื่ออาจารย์ละตีฟจะออกจากบ้านจะหอมแก้มภรรยา1 ฟอดสมมุติพอคราวนี้มีวันหนึ่งวันนั้นฉันรีบมากไม่ทันหอมอีกคนหนึ่งมาก็รายงานเหมือนกันว่าวันนั้นเป็นไงอาจารย์สลามเสร็จแล้วไปเลยคัสตัดเหยียบคันเร่งไปเลยไม่หอมภรรยาสักฟอดหนึ่งก็คือแต่ละวันคนเห็นไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคำพูดนบีพูดเลยว่าทำอย่างนี้นั่นแหละโอ้โหอันนี้แข็งแรงเลยดังนั้นไอ้ข้างบนเนี่ยถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงเพราะบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็ไม่ได้โกหกอยู่แล้ว10เนี่ยแต่ที่แข็งแรงมากกว่าก็คือ12เพราะนบีพูดเลยและบอกฟอดีนะด้วยว่ามันซอลลาฟีเยามินวะไลละตินใครที่ละหมาดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งอิสนาไตอาชารอตารอกะอาตันละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสุนัตรอวาติบ12 รอกะอะห์นะ12 รอกะอะห์บูนิยะละฮูไบตุนฟินจันนะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งปราสาทหลังหนึ่งในสวรรค์และในหะดีษบทนี้เนี่ยยังบอกต่อว่ามีอะไรบ้างอัรบะอันกอบละซุฮรี4 รอกะอะห์ก่อนละหมาดบ่ายวะรอกะอะตัยบะดาฮาและอีก2 รอกะอะห์หลัง วารอกะอาไตบะดะมักริบและก็สองรอกะอาหลังในละหมาดมักริบวารอกะอาไตบะดะอิชาอีกสองรอกะอาหลังในละหมาดอิชาและวารอกะอาไตกอบละซอลาติลฟัจรีอีกสองรอกะอาก่อนละหมาดซุบฮ์4 บวก 2เป็น6บวกอีก2เป็น8บวกอีก2อิชาเป็น10และก็บวก2ก่อนซุบฮ์อีก2เป็น12พอดีนี่แหละ12รอกะอะห์ได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์บางคนถามว่าแต่ละหลังเลยใช่ไหมแต่ละวันเนี่ยอีกแล้วพวกนี้เขาเรียกพวกขยันอาจารย์อย่างสมมติวันนี้ฉันเกิดไม่ครบวันนี้โอเคฉันยอมรับฉันอาจจะไม่ได้บ้านแหละนะแต่เมื่อวานฉันครบนะเมื่อวานเนี่ยฉันครบและอีก3 วันก็ไม่ครบอีกแล้วแต่มันยังมีอยู่วันหนึ่งในสัปดาห์ที่ฉันจะครบอย่างเงี้ยฉันจะมีสิทธิ์ได้บ้านไหมในสวรรค์คราวนี้ปราชญ์เนี่ยพี่น้องมาเฉดฉันตอบเองนะมันมีหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่ารักษาเป็นประจำรักษาเป็นประจำทำอยู่เป็นเนืองนิดดังนั้นน้ำหนักที่ในหะดีษบทนี้ก็คือว่าไม่ใช่ทำวันเดียวแล้วได้เลยไม่ใช่ทำวันเดียวได้แต่ให้กระทำอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำจะถามได้เลยจ้ะบิดขี้เกียจนึกว่าถามอย่างเงี้ยให้คิดแบบนี้ก่อนปราชญ์บอกให้คิดแบบนี้ก่อนนะเอาทำไมให้คิดแบบนี้อัจยะทำเป็นประจำถึงจะได้เนี่ยให้คิดแบบนี้พ่ออะไรเอาอีกแล้วสายหลุดไม่มีสัญญาณตอบรับสายหลุดอีกแล้วเหรอทำไมปราชญ์บอกว่าให้เอาอันนี้ก่อนให้ว่าทำเป็นประจำแล้วค่อยได้เนี่ยทำไมเพราะจะได้ขยันทำไงถ้าเราบอกว่าวันไหนก็ได้เราก็เอาสักอาทิตย์หนึ่งเอาสักวันหนึ่งพอเว้ยได้ละหลังหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าใจว่าทำเป็นประจำแล้วได้เนี่ยเราก็จะรักษามันอยู่ทุกวันและวันถ้าเกิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ต่อวันเลยเราจะมีบ้านกี่หลังในสวรรค์แล้วเราทำทุกวันอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราได้1หลังแน่นอนถ้าเราทำประจำและถ้าเกิดอัลลอฮฺให้มากกว่านั้นแต่ละวันทำ1หลังเนี่ยเราจะมีบ้านแบบมหาศาลเลยเห็นไหมคือเขาเรียกว่าเอาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้ก่อนเพราะมนุษย์เรามันเป็นแบบนี้แหละจะขี้เกียจส่วนหะดีษที่บอกว่ามี8รอกะอะห์เนี่ยก็มาจากอุมมุฮะบีบะห์เหมือนกันซึ่งนบีบอกว่าอันนี้หะดีษแยกมาเลยนะมันซอลลาอัรบะอันกอบลาซูรีวะอัรบะอันบะใครที่ละหมาดก่อน4หลัง4ซูรีฮะรอมัลลอฮุละฮ์มะฮูอัลนาตอัลลอฮ์จะให้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามแก่ไฟนรกก็คือตัวเขาเนี่ยจะเป็นที่ต้องห้ามกับไฟนรกนั่นหมายความว่าก่อน4หลัง2เป็นมุอักกะดะห์และบวกหลังอีก2เป็นแบบไม่มุอักกะดะห์ต้องรักษานี้ก่อนนะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เป็นอาจารย์ก่อนเนี่ยทำ2แต่ฉันเนี่ยรักษาหลัง4ตลอดอันนี้ไม่ใช่นะมั่วต้องรักษาหน้า4หลังเนี่ยจะทำ4ก็ได้หรือทำ2ก็ได้แล้วแต่เลือกเลยถ้าทำ2เราได้มุอักกะดะห์ทำ4เราได้เพิ่มนะแต่ไอ้หน้าเนี่ยสำคัญและไอ้หน้าเนี่ยมันยากตรงไหนรู้ไหมมันยากตรงไหนก็อย่างเงี้ยจะละหมาดญะมาอะห์เนี่ยเกิดช้าขึ้นมาปั๊บเป็นไงไม่ได้แล้วมันต้องเตรียมตัวไอ้หน้านี่ยากนะหลังนี่สบายเวลาเหลือปรณาพี่น้องเอ้ยเหลือเยอะแต่หน้านี่แหละยากที่ปราบเซียนเนี่ยก็คือหน้านะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรอีกนะก็มีหลังซุบฮ์ไม่ใช่หลังซุบฮ์หลังมักริบใช่ไหมครับหลังมักริบ2รอกอะห์หลังอิชา2รอกอะห์ก็แค่นี้นะที่เป็นมุอักกะดะห์ส่วนไม่มุอักกะดะห์นะมีอะไรบ้างมีหลังไม่ใช่หลังมักริบขอโทษทีหลังบ่ายเมื่อกี้ หลังบ่ายอีก2มึงอ่ะจาก2เป็น4ไงอันเนี้ย2หลังเนี่ยเป็นไม่มุอักกะดะห์แล้วก็ก่อนอัสซารีทำได้ถึง4นะทำ4ก็ได้ทำ2ก็ได้เป็นแต่ทั้ง4ทั้ง2เนี่ยไม่เป็นมุอักกะดะห์แล้วก็มีก่อนมักริบกับก่อนอิชาก็เป็นไม่มุอักกะดะห์เข้าใจไหมคือไอ้ที่ไม่มุอักกะดะห์เนี่ยหลังจากที่เรามุอักกะดะห์เราครบแล้วเราค่อยทำนะไม่ใช่มุอักกะดะห์นี่เรายังไม่เอาเลยเราไปเอาไอ้มุอักกะดะห์เนี่ยแน่นเลยไม่ใช่นะคือเราต้องเรียงลำดับแบบนี้นะครับเชิญจ้ะนี่ละหมาดอะไรหมายถึงละหมาดบ่ายเหรอกลัวว่าบ่ายจะหมดหรือว่าไงก็เอาแค่2พอจ้าเอาแค่2พอถ้าเราข้างหน้าถ้าข้างหน้าเราทำแค่2นะแต่ถ้าเราข้างหน้าเราทำ4ข้างหลังเราเอา4ได้คือฉันให้เน้นมุอักกะดะห์ไว้ก่อนให้มุอักกะดะห์ครบก่อนอย่างน้อยมันต้องมา6ก่อนนะถึงจะไปทำเพิ่มอีก2คือสมมติไอ้ข้างหน้าเราไม่มีเลยไม่ทำอะไปทำหลัง4เนี่ยฉันบอกมันเหมือนกับคนแบบเขาเรียกอะไรที่ไม่เข้าใจว่าอันไหนมันเป็นมุอักกะดะห์ไงอ๋อถ้าไม่ทันก็เอาหลังอย่างเดียว2จ้าหลังอย่างเดียว2ได้ครับได้ครับได้ครับไม่เกี่ยวกันคืออันนี้มันแยกกันนะไม่ได้หมายความว่าถ้าใครไม่เคยละหมาดสุนัตก่อนแล้วหลังไม่ได้ถ้าใครได้หน้าก็เอาหน้าหลังไม่ทำก็ไม่เป็นไรใครได้หน้าใครหน้าไม่ทำมาทำหลังได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเลยแล้วแต่สะดวกเลยนะไม่ได้หมายความว่ามันมีเงื่อนไขว่าคุณต้องทำหน้าก่อนถึงจะทำหลังได้ไม่เกี่ยวเลยครับปรากฏสมมุติเมื่อกี้เราขึ้นสุเราไปปรากฏว่าไม่ทันเราอ่ำนงนั้นละหมาดเขาละหมาดบ่ายกันแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะละหมาดสุนัตหลังไม่ได้ละหมาดได้ไหมละหมาดได้เกี่ยวอะไรล่ะไอ้ข้างหน้าเราไม่ทันก็ปล่อยมันไปจ้ะประมาณนี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอะตูบิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์